นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจาะลึกขายตรงวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะประเด็นร้อนนะครับในประเด็นเรื่องของปัญหาเรื่องสินค้าปลอมแปลงนะครับหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์กันนะครับจนกระทั่งนำไปสู่ปัญหานะครับสู่นะครับการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆค่อนข้างจะมาค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งวันนี้หนึ่งในนั้นนะครับที่มีการดำเนินคดีมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่างๆนะครับจนเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะครับก็คือบริษัทแม็กเฮลตี้ซัพพลายจำกัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทนี้เป็นอย่างไรและเขาหาทางออกอย่างไรนะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณยุทธศิลป์ทิวทรัพย์นะครับผู้จัดการทั่วไปนะครับซึ่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตรงนี้ต้องเรียนถามนะครับคุณยุทธศิลป์นะครับว่าจริงๆแล้วแม็กเฮลตี้นะครับเกิดกรณีเรื่องของการที่จะมีการละเมิดเรื่องตัวลิขสิทธิ์สินค้านะครับเรามีทั้งถูกฟ้องด้วยแล้วก็ไปฟ้องคนอื่นเช่นกันนะครับตรงนี้อยากให้เราที่มาว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมเล่าที่มาอย่างนี้ก่อนครับบริษัท Mac Healthy Supply เนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาจำหน่ายต่อผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นสินค้าเป็นคอลลาเจนอย่างเดียวเลยนะครับที่เห็นที่ตั้งอยู่นี้เนี่ยอันนี้เป็นซีรีส์ที่3แล้วนะครับนะครับสองซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็จะใช้แบรนด์ก็คือ Max นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวแรกนี่จะเป็น Max Collagen Plus นะครับตัวที่2ก็จะเป็น Max Skin Collagen Plus อันนี้เป็นตัวล่าสุดเลย Max Gluta Collagen Plus นะครับทีนี้ผมเล่าแบ็คกราวด์คร่าวๆอย่างนี้แล้วกันว่าใน2ซีรีส์แรกเนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับเรียกว่าคู่กรณีท่านหนึ่งนะครับที่สรุปแล้วนั่นก็คือเราให้ท่านนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินการในการผลิตสินค้านะครับโดยที่บริษัท Mac Healthy Supply ตอนนั้นเนี่ยเราใช้ชื่อบริษัทคือเขาผลิตให้เราจำหน่ายใช่เราก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ในการผลิตนะครับแต่แบรนด์นี่เป็นของเราใช่แต่แบรนด์เนี่ยเป็นของเรานะครับแล้วก็หลังจากผลิต2ตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เรียกว่ามีปัญหาทางธุรกิจนิดหน่อยนะครับก็เลยโอเคยกเลิกนะครับการว่าจ้างแล้วก็ไปผลิตอีกซัพพลายเออร์นึงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยเขาก็ยังคงมีการผลิตสินค้าออกมาต่อเนื่องจำหน่ายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เป็นกรณีพิพาทกันก็คือว่าทั้งคู่กรณีเนี่ยก็เรียกว่าผลิตซีรีส์ที่4ออกมาอีกนะครับนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยสินค้ามันออกมาชนกันก็คือเป็นแบรนด์แม็กนี่แหละแล้วผู้บริโภคก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าผลิตมาจากที่เดียวกันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือร้านค้าเนี่ยในบรรดาผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะบิดเบือนคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าของฉันถูกของเธอผิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยใช้คำว่าสินค้าของคู่กรณีเนี่ยเป็นสินค้าปลอมแปลงหรือเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าก็ต้องเรียนนะครับว่าสินค้าของคู่กรณีเนี่ยเขาก็ได้รับการอนุญาตจากอย.เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในส่วนของที่เป็นแบรนด์เนี่ยใช้ชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็กรณีที่เกิดเป็นข้อพิพาทจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของลิขสิทธิ์แบรนด์แต่ว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์รูปภาพหน้ากล่องรูปภาพหน้ากล่องผลิตภัณฑ์ที่เห็นเป็นรูปลายน้ำตรงไหนตรงนี้เนี่ยครับที่เห็นเนี่ยนะครับใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยประเด็นคือทางเราเนี่ยก็มีการใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ตัวนี้มาตลอดนะครับแล้วพอทางคู่กรณีนำไปผลิตเนี่ยก็ยังคงใช้รูปแบบเดียวกันโลโก้เดียวกันชื่อเหมือนกันด้วยชื่อเหมือนกันด้วยครับนะครับเพียงแต่ที่ไม่เหมือนกันคือข้างหลังผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทะเบียนออยออยนี่ยังไงก็คนละตัวอยู่แล้วคนละตัวคนละตัวแล้วซึ่งเป็นออยที่ออกถูกต้องตามกฎหมายทั้งคู่ถูกกฎหมายทั้งคู่เช่นเดียวกันมันก็เลยมีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแบรนด์ขึ้นมานะครับทั้งคู่กรณีเนี่ย
ก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในเรื่องของเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นผู้ว่าจ้างแต่เริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการไปพูดคุยกันในศาลผมจะไม่กล่าวถึงแล้วกันเดี๋ยวจะเสียรูปคดีเดี๋ยวจะเสียรูปคดีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดข้อพิพาทปุ๊บจุดที่มันทำให้เกิดปัญหาก็คือว่ามีการนะครับนำชุดลิขสิทธิ์เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มร้านค้าร้านของเราในช่วงแรกเนี่ยเขามาจับของเราก่อนเป็นร้านค้าของเราก็ต้องมีการเข้าไปอธิบายนะครับมีการไปประกันตัวแต่ก็มีแค่เคสแรกเคสเดียวแหละครับเคสที่สน.ลาดพร้าวนะครับหลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มต่อเนื่องแต่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะการยอมความแล้วก็จะเป็นเรื่องของลักษณะการพอเอาเอกสารอธิบายเข้าไปยื่นที่สน.ทางร้อยเวรเขาเขียนว่าโอเคมันเป็นเรื่องของกรณีพิพาทตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเพราะนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องของอำนาจศาลและที่จะต้องเป็นตัวตัดสินนะครับก็เราก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของอำนาจศาลไปแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าในเมื่อต่างคนต่างอ้างการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะนั้นทั้งเขาและเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะอ้างสิทธิ์ในการจับกุมร้านค้าเหมือนกันนะครับเราก็มีการที่เข้าไปจับกุมร้านค้าเขาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมสรุปอย่างนี้ครับว่าล่าสุดเนี่ยทางเราแล้วก็เขาที่เป็นคู่กรณีเนี่ยก็ได้มีการตั้งโต๊ะเจรจากันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรามีการแถลงข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีพิพาทนะครับหลักใหญ่ใจความในการเจรจาเนี่ยก็มีการพูดคุยคือประเด็นมันอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดกรณีข้อพิพาทเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งเราและเขาเนี่ยขาดเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการอธิบายนะครับต่างคนต่างใช้เหตุผลของตัวเองแล้วก็จริงๆประเด็นเรื่องของคู่กรณีระหว่างบริษัทกับบริษัทเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือข้างล่างบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการถกเถียงในส่วนของข้อมูลกันอย่างเข้มข้นพอสมควรคือข้างล่างนี่ตัดกันแหลกเลยใช่เพราะว่าต่างคนก็ต่างใช้สิทธิ์ว่าตัวเองเป็นตัวแทนที่ถูกต้องอย่าลืมว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยร้านค้าเนี่ยมันจะมี2ประเภทครับร้านค้าที่จำหน่ายแต่สินค้าที่เป็นซีรีส์ของเขากับจำหน่ายของเราแล้วก็ทีนี้เนี่ยแน่นอนพอมันมีการแย่งนะครับแย่งตลาดกันก็เลยเกิดเป็นกรณีขึ้นมาโจมตีกันไปโจมตีกันมาใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นการโจมตีระหว่างตัวแทนจำหน่ายจริงๆบริษัทเนี่ยเราเรื่องของสินค้าปลอมแปลงเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอยู่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ทุกบริษัทอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะว่าท้ายสุดแล้วเราเชื่อว่าผู้บริโภคเองเนี่ยเขาสามารถแยกแยะสินค้าได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือมันก็ค่อนข้างบานปลายจนกระทั่งเริ่มมีการจับกลุ่มนะครับพอจับกลุ่มทีนี้ปุ๊บมันก็แน่นอนมันก็ส่งผลทบกับตลาดโดยตรงเลยต่างคนต่างคนต่างเดือดร้อนต่างเดือดร้อนร้านค้าเองก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่กล้าที่จะนำสินค้าของเราขึ้นเชลกลัวถูกจับในขณะเดียวกันสินค้าของเขาแม่ค้าก็ไม่กล้าขึ้นเชลเหมือนกันกลัวเราจะไปจับเขากลายว่าต้องแอบขายกันต้องแอบขายกันสนุกสนานเลยทีนี้ปัญหาเรื่องราคาเนี่ยผมเรียนถามนิดนึงว่าต่างคนต่างมีแบรนด์เหมือนกันคุณภาพก็ถือว่าเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าที่มาจากการผลิตก็มาจากแหล่งเดียวกันอ๋อถ้าเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าไปคือสูตรเดียวกันแต่คนละโรงแรมแต่คนละโรงงานครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าราคาล่ะมันจะเป็นตัวตัดสินหรือเปล่าว่าของเขากับของเราเนี่ยใครถูกใครแพงกว่ากันแน่นอนว่าในระดับผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องของราคามาเป็นตัวตัดสินใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยถ้าสังเกตของเขานะครับในส่วนของมิลลิกรัมก็จะต่างจากเรานะครับของเราเนี่ยมิลลิกรัมจะสูงกว่านะครับพอมิลลิกรัมสูงกว่าแล้วก็รูปแบบของคอลลาเจนบอกก่อนว่าของเราเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนชนิดไตรเปปไทด์ลักษณะการดูดซึมดีกว่าแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ปกตินะครับแน่นอนว่าคอสของเราก็จะสูงกว่าราคาของเราก็จะสูงกว่ากลุ่มลูกค้าก็จะค่อนข้างแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งยูเซอร์กันชัดเจนแบ่งกลุ่มกันชัดเจนนะครับของเขาถูกกว่าของเราแน่นอนนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยราคาสูงกว่าก็จริงแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจในส่วนของอินกิเดียนทุกตัวเราจะใช้แต่แอคทีฟอินกิเดียนนะครับ
ก็คือเรื่องตัวเขาเรียกว่าส่วนประกอบของตัวกับคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายใช่ครับก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามูลค่าเพิ่มมากกว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไปโยงเรื่องราคาแต่ว่าในเรื่องของความสามารถในการจัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแน่นอนเขาก็อาจจะต้องไปดูว่าถึงแม้ว่าจะราคาต่างกันพอสมควรเนี่ยนะครับบางคนมันก็จะได้กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่เขาคิดว่ากำลังซื้อเขาไหวเขาก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยไปแชร์ตลาดกันเองนะครับส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือคนที่เคยซื้อของเราราคาแพงแต่ไปเห็นของถูกกว่าก็ใช้แล้วมันใกล้เคียงกันก็อาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อกับอีกแบรนด์หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวธุรกิจจริงๆเหตุและที่มานะครับที่ทั้งสองฝ่ายต้องเปิดโต๊ะเจรจาสงบศึกกันนะครับแน่นอนมันก็จะต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็คือเลือดช่วมตัวกันแล้วนะครับทีนี้สู้กันไปก็เหนื่อยเปล่าครับแต่ว่าแนวทางที่เท่าที่เราติดตามดูเนี่ยอย่างของที่คุณยุทธศิลป์พูดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นโซลูชันใหม่สำหรับวงการธุรกิจที่เกิดปมปัญหาขัดแย้งเรื่องการเปิดศึกแย่งแบรนด์กันนะครับผมคิดว่ากรณีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในส่วนของบริษัทเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมีเรื่องของการเปิดโต๊ะเจรจาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปมันออกมาได้สวยงามกว่าที่เราคิดเพราะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าโอเ คมันจะต้องไปจบกันที่ศาลแล้วก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าสิทธิ์เป็นของใครแต่ท้ายสุดแล้วพอเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของประธานบริษัททั้งสองบริษัทเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความสนิทมีความรักใคร่กลมเกลียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องด้วยของธุรกิจมันก็ทางธุรกิจมีเหตุผลทางธุรกิจก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็เหมือนกับผมใช้คำนี้ดีกว่าสามีภรรยาทะเลาะกันนะครับสามีภรรยาทะเลาะกันจะเคลียร์ได้ก็คือสามีภรรยาต้องพูดคุยกันเท่านั้นเอง